มาดูความคืบหน้ากรณีเรือบรรทุกกากน้ำมันล่มที่ปากอ่าวมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครล่าสุดก็สามารถกู้เรือได้แล้วนะคะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการสั่งการให้เร่งสำรวจผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะ เรื่องนี้นายวิเชตเกษมทองสรีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรงพื้นที่ค่ะตรวจการกู้เรือบรรทุกกากน้ํามันที่ล่มลงบริเวณปากอ่าวมหาชัยเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็กําชับให้จังหวัดสมุทรสาครประสานกับทางอ,อบจสมุทรสาครและก็กรมเจ้าท่านะคะเร่งไปหาวิธีการเร่งกู้เรือขึ้นให้ได้เร็วที่สุดเพื่อลดผลกระทบ แล้วก็ล่าสุดนั้นสามารถที่จะกู้เรือขึ้นมาประสบความสําเร็จแล้วนะคะท่าน,นี้ก็พบว่าบริเวณปากคลองประมงหมู่8ตาบลพันท้ายนรสิงห์เป็นจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดและจุดที่พบคราบน้ํามันหนานแน่นลอยอยู่อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณที่เรือบรรทุกากากน้ามันจมอยู่จะมีคราบน้ํามันสีดําแล้วก็สีน้ําตาล เข้มนะคะลอยเป็นแพรประมาณ5เมตรทางด้านนายธนกรไพรรักษารองประธานกลุ่มเกษตรกรทำประมงพันธุ์ท้ายนรสิงห์ก็บอกว่าชาวบ้านตอนนี้เริ่มได้รับผลกระทบแล้วนะคะเพราะว่าคราบน้ำมันนั้นทำให้หาปลาย,ยากขึ้นส่วนผู้เลี้ยงหอยแคลงก็ไม่สามารถที่จะระบายน้ำออกไปได้เพราะว่ามีคราบน้ำมันลอยอยู่เป็นจำนวนมากขณะที่ฟาร์มเลี้ยงหอยมแมลงผู้ก็ต้องรอดูผลกระทบอีกสักประมาณ2-3วัน ส่วนสัตว์น้ําค่ะต้องขอให้กรมควบคุมมลพิษนําไปตรวจสอบว่าได้รับผลกระทบหรือไม่นะคะเพื่อที่จะยืนยันความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคนั่นเองค่ะสําหรับเรือลําที่เกิดเหตุชื่อว่าเรือนกผัสสินนะคะมีนายมนัฐนาควิเศษเป็นเจ้าของแล้วก็มีนายชุบเย็นรัตนสมบูรณ์เป็นนายท้ายเรือซึ่งในเรือนั้นมีการบรรทุกน้ํามันเครื่องใช้แล้วประมาณ800 0ลิตรแล้วก็มาล่มลงที่บริเวณปากอ่าวที่เกิดขึ้นนี่แหละคะ่ะ